เมื่อกี้ก่อนเข้าครม.ผมก็เดินคุยกับทางท่านท่านสันติพร้อมฮะนะครับแล้วผมก็คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยเบนช่วยเกษตรเหมือนกันแล้วก็คุยเรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับนะครับตรงนี้ก็ขอให้คุณต่อไปแล้วกันผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีก็คุยเรื่องน้ำเนี่ยเรื่องวันนี้เรื่องที่เรามีงบการเข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรื่องงบส่วนงบส่วนเลยนะครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีความละเอียดอ่อนมีปัญหาเฉพาะเขตจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของกรมชลประทานเรื่องของการเก็บกักน้ำเรื่องของการกรองน้ำออกไปเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดปล่อยให้มันไหลไปตามกรรมของมันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้การบริหารที่มันดีผมก็เตือนสติทุกท่านไปขอให้ใส่เงินก็ส่วนหนึ่งใส่เงินนะครับแล้วเรื่องใส่ใจสำคัญมากกว่าอย่างที่บอกปีนี้ฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10% ครับก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดบริหารที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าผลกระทบจากน้ำท่วมก็คงไม่มีแล้วก็ถ้าบริหารดีจริงก็คือน้ำแรงก็ไม่มีด้วยนะครับกระแสข่าวบอกว่าความขัดแย้งของทางการในป่าบ้านป่าอะไรอย่างนี้ท่านนายกจะเดินเข้าบ้านป่าหรือครับเพื่อที่ผมไม่เคยทราบเลยผมไม่เคยเข้าป่าผมไม่คุ้นเลยไม่ได้เจอหนาไม่ได้เจอท่านเกลียดเลยไม่ได้มีที่หนีเงียบไม่ได้หนีเลยนะเขาไม่เดินเข้าบ้านเดินป่าเลยผมไม่เดินผมรักความสบายผมไม่คุ้มเลยใช่ครับถ้าเกิดจะมีโอกาสผมก็พบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยรู้จักท่านถ้าเกิดเจอในงานต่างๆถ้าเกิดท่านมาที่สภาเจอกันผมก็คงไปแสดงความเคารพท่านนะครับเป็นที่บอกท่านเป็นอดีตรองนายกมาตั้งนานเป็นอดีตผู้ชาการทหารบกมานะครับผมไม่เห็นผมที่จะไม่ไปหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ไปพบท่านนะครับท่านก็พักใจกับผมท่านก็รู้สบายนะครับ